ค่อนจะเครียดแบงก์เองก็ต้องดูแลสภาพจิตใจเพราะว่าทุกคนต้องถูกกักตัวหมดเลยครับใช่ค่ะท่านผู้ชมฮะโควิดไม่ต้องไปพูดละวันนี้มันกี่พันไม่รู้ละกี่คนละไอ้โควิดระลอกที่3เนี่ยวันนี้จุดเริ่มต้นจริงๆเริ่มมีข่าวต่างๆเริ่มออกมาพูดแล้วว่าใครเป็นคนที่ทำให้โควิดเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยปรากฏเขาบอกเป็นพวกไฮโซครับเป็นพวกไฮโซคือเขาบอกวันนี้แหละรายการข่าวหลายๆรายการได้มีการพูดถึงกันเม้ามาเลยเป็นมากมายว่าเฮ้ยไอสายพันธุ์ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยคือสายพันธุ์อังกฤษเนี่ยถูกแพร่มาจากประเทศอะไรก่อนกัมพูชากัมพูชากัมพูชานะฮะประเทศไทยพยายามสกัดกั้นเท่าไหร่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่ครับคือย้อนกลับไปที่14เมษายนเว็บไซต์ของสยามรัฐเราขออนุญาตเอ่ยของสยามรัฐแล้วกันครับเว็บไซต์ของสยามรัฐเนี่ยเขาออกมาบอกว่าไงฮะไอ้ต้นต่อสยามรัฐบอกว่าทางกลุ่มพนักงานร้านคริสตัลคลับครับทองหล่อเอมเมอรัลทองหล่อระบุถึงสาเหตุการแพร่ระบาดของโควิดว่าไงรู้ไหมฮะจุดเริ่มต้นตามไทม์ไลน์นะที่กรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ทำการตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตวัฒนาเนี่ยค่ะลูกค้าไฮโซครับจำนวน 5-6 คนค่ะนะฮะรวมเพื่อนอีก 3-4 คนเนี่ยมาใช้บริการที่คริสตัลคลับห้อง V7 อืมโดยมีพนักงานที่มาดูแลเนี่ยประมาณ17คนโอ้ติดโควิด10คนฮะโอ้โหปรากฏสยามรัฐเขายังพูดต่อว่าเมื่อที่25มีนาคม2514เมื่อเพื่อดูคอนเสิร์ตก่อนจะย้ายขึ้นชั้น2ห้อง VIP เมื่อคอนเสิร์ตจบโดยในรายการคุยให้คิดของไทย PBS ครับค่ะนะครับเอางี้เราขออนุญาตอาจจะไม่สามารถเปิดได้ของไทย PBS เพราะของช่องเขาค่ะรายการคุยให้คิดของทางช่องไทย PBS ก็บอกว่าไงรู้มั้ยฮะ17คน3คนเนี่ยดูแลลูกค้า1คนลูกค้า1คนเท่ากับมีคนดูแลถ้า3ต่อ1สมมุติอ่ะก็รวยอ่ะก็ต้องรวยอ่ะถูกป่ะเด็ก3คนอ่ะเสียดิ้งก็เต็มที่คนละ10,000ก็เพอร์เฮดก็คือไป8คนก็ตกคนละ 30,000 ครับตีไปอย่างงั้นก็ต้องให้เด็กคนละ10,000อยู่แล้วค่ะ1คนดูแล3คนค่ะแล้วก็พูดว่าไทม์ไลน์ของไฮโซหลายคนเนี่ยวันที่26 27หายไปไหนยังมีนักข่าวนะฮะ2เพจจากเพจเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เนี่ยเขาเปิดความลับได้ออกมาแฉว่าลูกไฮโซ6คนทำธุรกิจสีเทาบ่อนออนไลน์แล้วก็ได้เดินทางไปกัมพูชาแล้วติดกลับมาโดยหนึ่งในนั้นเป็นลูกของเจ้าของห้างสรรพสินค้าชื่อดังครับเราไปฟังไหมอ่ะเราไปฟังคลิปไปดูลูกไฮโซทั้ง6คนที่ไปใช้ห้อง V7 แล้วเรียกเด็กเรียกน้องฟ้าใสไปบริการเนี่ยในกลุ่มนี้ด้วยเหรอในกลุ่มนั้นมีคนติดโควิดคำถามก็คือไอ้ลูกไฮโซ6ตัวเนี่ยเขาอิมพอร์ตเชื้อมาจากไหนมันไปเอามันไปเอาโควิดมาจากไหนแล้วเอาโควิดมาปล่อยที่ห้อง V7 ที่คริสตัลคลับแล้วเอาไปติดน้องๆอ่ะนะน้องๆเขาเอาไปติดแขกคนอื่นด้วยปรากฏว่าไอ้ลูกไฮโซ6คนเนี่ยมันเป็นมันรวมตัวกันทำธุรกิจสีเทาไอ้พวกเนี่ยมันเป็นแก๊งบ่อนออนไลน์มันไปเช่า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 ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์มันก็บางครั้งมันก็ข้ามไปโอนก็ได้นี่แล้วมันก็เอาเชื้อจากฝั่งเขมรกลับมาดังนั้นไอ้เชื้อตัวที่ระบาดอยู่ในคลัสเตอร์ทองหล่อมันจึงเป็นเชื้อที่มาจากเขมรเชื้ออังกฤษกลายพันธุ์เป็น E1 ลูกครับนี่ปรากฏว่าเนี่ยฮะเจาะลึกทั่วขอบคุณเนี่ยขออนุญาตเอามานะฮะนี่เราเอาขอมาใช้ด้วยขอบคุณด้วยทางเจาะลึกทั่วไทยเนี่ยทางสยามรัฐเขาบอกเพิ่มเติมว่ากลุ่มคนดังกล่าวเนี่ยมีความเกี่ยวพันกับตระกูลของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในประเทศไทยบางคนในกลุ่มเนี่ยก็ไปเที่ยวหลายที่ตั้งแต่ประกวดคนรวยอ่ะถึงเขาว่าคนรวยไหมมอเตอร์โชว์ต้องไปไหมต้องไปดูมอเตอร์โชว์ต้องไปเวลาพูดบางทีมันหายใจไม่ออกก็ต้องถอดหน้ากากนะไปลองรถในงานก็มีจับพวงมาลัยอยู่บูธหรูของรถยี่ห้อต่างๆก็เยอะครับรวมถึงให้ลูกที่เรียนโรงเรียนชื่อดังในเอาง่ายๆลูกหลานก็ต้องเรียนโรงเรียนแพงๆลูกก็ติดเชื้อไปด้วยก็ส่วนใหญ่เธอเราสังเกตเด็กที่ผ่านมาคือโรงเรียนอินเตอร์ติดใช่ไหมโรงเรียนอินเตอร์ก็ติดเยอะชายส่วนใหญ่จะรายงานบอกว่าพ่อผู้ปกครองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็นพ่อติดอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผู้ปกครองเนี่ยติดโควิดแล้วก็ปิดไทม์ไลน์กันเนื่องจากกลัวภรรยาทราบว่าตัวเองไปเที่ยวเหล้าค่ะ
พอเช็คจากไทม์ไลน์ของสำนักงานเขตวัฒนธรรมทำให้ทราบว่าผู้ป่วยโควิดจริงๆว่ามาใช้บริการคริสตัลคลับจริงๆฮะก็จะแจ้งมาที่ผู้บริหารโดยผู้บริหารเนี่ยได้สั่งปิดร้านหลังจากทราบข่าวทันทีจึงมีการยกเลิกการเล่นคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นวันที่31มีนาคมตั้งแต่เวลา 15:00 น.นะครับระหว่างวันที่25มีนาถึง30มีนาคมทางพนักงานที่ทำงานได้รับเชื้อมาจากลูกค้าไปแล้วโดยปรากฏว่าไอ้เชื้อตัวเนี้ยรับมันไม่รู้ตัวไม่มีใครรู้ตัวว่ารับไปแล้วไม่มีใครป่วยไม่มีใครอะไรเลยแล้วสังเกตบอลชนิดไม่เป็นอะไรเลยนะไม่มีใครเป็นอะไรเลยป้องนวัดมีไข้นิดหน่อยนิดหน่อยเจ็บคอนิดหน่อยอ่ะ